วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมโหนด MCU จึงไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมาทำให้แอป Blink IoT สแกนหา Wi-Fi ของโหนด MCU ไม่เจอนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับอีกหนึ่งคำถามที่ถูกถามเข้ามาเยอะนะครับคือหลังจากเชื่อมต่อโหนด MCU เข้ากับ Wi-Fi ในโปรเจกต์ Blink 2.0 สำเร็จแล้วในครั้งแรกและต้องการใช้งานโหนด MCU ตัวเดิมกับเทมเพลตใหม่และไม่รู้จะเพิ่ม New Device ยังไงนะครับเพราะโหนด MCU จะไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมาทำให้แอป Blink IoT สแกนหา Wi-Fi ไม่เจอถึงแม้ว่าเราจะทำการอัปโหลดโค้ดใหม่เข้าไปแล้วก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเปิด Example Project ที่ชื่อว่า Blink Agent มาแล้วเขียนโค้ดเพื่อพัฒนาต่อยอดซึ่งในคลิปที่ผมเคยทำไว้จะมีการใช้งานลักษณะนี้อยู่ในคลิปการสร้างโปรเจกต์แรกใน New Blink 2.0 นะครับคลิปนั้นผมจะเปิด Example Project ขึ้นมาและเพิ่มฟังก์ชันการสั่งงานหลอด LED เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดนั้นที่ผมใช้งานจะไม่ได้เป็นการเขียนโค้ดที่เริ่มจากศูนย์แต่จะเป็นการนำเอาโค้ดของ Blink Agent มาพัฒนาต่อทำให้โค้ดที่รันอยู่บนโหนด MCU นั้นจะมีฟีเจอร์ของ Blink Agent รวมอยู่กับโค้ดของผมด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ที่เขาใส่มาใน Blink Agent ก็คือการจำชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เคยเชื่อมต่อไว้ใน Memory หรือหน่วยความจำภายในโหนด MCU ที่ชื่อว่า eSquareนะครับซึ่ง eSquare Prom เป็นเมมโมรีที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ถึงแม้ว่า MCU จะถูกตัดไฟข้อมูลก็จะไม่สูญหายนะครับเมื่อจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปใหม่บอร์ดก็จะอ่านชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เก็บไว้ใน eSquare Prom และจะพยายามสแกนหาเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนั้นนะครับเรื่องของ eSquare Prom ผมจะไม่อธิบายนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปหรือทักไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับถ้ามีคนสนใจผมก็จะทำคลิปการใช้งานให้ได้ดูกันกลับมาที่เรื่องของแอป Blink กันต่อนะครับผมจะเปิด Example Project ของ Blink Agentโดยเข้าไปที่ไฟล์ example bling.agent แล้วก็เลือก agent ESP8266 นะครับจากนั้นผมก็ทำการเพิ่มโค้ดส่วนที่ผมต้องการเข้าไปโค้ดตัวนี้ผมทำเพื่อใช้งานกับแอป Blink 2.0 ในเทมเพลตที่ชื่อว่า demo ตรงนี้ผมสร้าง data stream ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการสร้าง virtual pin ไว้4ตัวเพื่อควบคุม relay 4ช่องนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าการสร้าง data stream นั้นทำยังไงก็กลับไปดูคลิปการสร้างโปรเจกต์แรกใน Blink 2.0 ที่ผมเคยทำไว้ก่อนนะครับในหน้าเว็บ blink.cloud ตรงนี้ผมจะทำการ copy template ID และ device name ใน2บรรทัดนี้แล้วนำไปวางในโค้ด Arduino นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม verifyเมื่อไม่มี error ก็กดปุ่มเพื่ออัปโหลดโค้ดไปยังโหนด MCU นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอป Blink IoT ขึ้นมาสำหรับบอร์ดนี้ผมยังไม่เคยเชื่อมต่อกับแอป Blink มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบนบอร์ดจะไม่มีชื่อและรหัส Wi-Fi เซฟไว้ที่ eSquare Prom เมื่อจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปโหนด MCU จะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับและสำหรับแอปที่จะใช้ควบคุม Relay ผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Button 4ตัวกลับมาที่หน้าแรกผมก็จะต้องเลือก Add New Device ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือก Connect to Wi-Fi แล้วก็กด Ready เพื่อสแกนหา Wi-Fi ที่โหนด MCU ปล่อยออกมานะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วจะเห็นว่ามี Wi-Fi ที่โหนด MCU ปล่อยออกมาชื่อ Blink Demo ตามชื่อเทมเพลตที่ตั้งไว้ก็ให้กดเพื่อเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะมีลิสต์ของ Wi-Fi บ้านที่อยู่ในระยะที่โหนด MCU สามารถเชื่อมต่อได้โชว์ขึ้นมาก็ให้เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการให้โหนด MCU เชื่อมต่อนะครับตรงนี้ผมเลือก Wi-Fi ที่ชื่อ CPE4346 จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi เข้าไปแล้วก็กดปุ่ม Continue นะครับเมื่อทำขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จแล้วผมก็จะสามารถควบคุมรีเลย์ทั้ง4ตัวได้โดยการกดบัตทอนบนแอปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยน Wi-Fi ที่จะให้โหนด MCU เชื่อมต่อเป็นตัวใหม่ผมจะสาธิตให้ดู2เคสนะครับเคสแรกคือเปลี่ยนขณะที่โหนด MCU ยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดิมได้อยู่ตอนนี้ผมมี Wi-Fi อยู่2ตัวคือ Wi-Fi ที่ชื่อ CPE4346 ซึ่งเป็นตัวที่โหนด MCU เชื่อมต่ออยู่และสามารถใช้แอปควบคุมได้ผ่านทาง Blink Cloud นะครับและผมก็มี Wi-Fi อีก1ตัวชื่อ Huawei Nova 3i เป็น Wi-Fi ตัวใหม่ที่ผมต้องการให้โหนด MCU เชื่อมต่อนะครับถ้าโหนด MCU เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แบบนี้เราจะสามารถสั่งเปลี่ยน Wi-Fi ใหม่ได้เลยนะครับโดยกดไปที่จุด3จุดที่มุมขวาบนแล้วกดไปที่จุด3จุดอีกครั้งจากนั้นเลือก Reconfig
ตอนนี้โนด MCU จะหยุดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านและกลับมาปล่อย Wi-Fi อีกครั้งแล้วนะครับจากนั้นก็กดไปที่ Ready เพื่อสแกนหา Wi-Fi ที่โนด MCU ปล่อยออกมานะครับเมื่อค้นหาเจอแล้วก็ให้เลือกไปที่ Wi-Fi ของโนด MCU นะครับจากนั้นก็เลือก Wi-Fi ตัวใหม่ตรงนี้ผมเลือกเป็นหัวเว่ย Nova 3i นะครับจากนั้นก็ป้อนพาสเวิร์ดเข้าไปและทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะสามารถสั่งงานได้ตามปกตินะครับส่วนเคสที่2คือการเปลี่ยน Wi-Fi ในขณะที่โนด MCU ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวเดิมแล้วอาจจะเกิดจาก Wi-Fi เราเตอร์เสียหรือว่ามีการนำบอร์ดไปใช้งานที่อื่นที่ไม่มี Wi-Fi ที่ชื่อเหมือนเดิมแล้วนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะปิด Wi-Fi ที่ชื่อ Huawei Nova 3i ไปนะครับจะเห็นว่าสถานะของบอร์ดบนแอปตอนนี้เป็นออฟไลน์ไปแล้วนะครับและเมื่อทำเหมือนเดิมตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้มือถือจะสแกนหา Wi-Fi ของโนด MCU ที่ชื่อ Bling Demo ไม่เจอนะครับเพราะว่าโนด MCU นั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Huawei ไม่ได้ทำให้ถูกตัดการเชื่อมต่อและไม่สามารถสั่งรีเซ็ต Wi-Fi ผ่านแอปได้วิธีที่จะทำให้โนด MCU ปล่อย Wi-Fi ออกมาอีกครั้งก็สามารถทำได้2วิธีเหมือนกันนะครับวิธีแรกคือการทำให้ขาดิจิตอลพิน D3 เป็น0โวลต์ให้นานกว่า10วินาทีอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในคอมเมนต์ที่ถามมานะครับก็สามารถทำได้โดยการใช้สายไฟมาจ้ำขา D3 ไปที่กราวบนบอร์ดตามในรูปที่ผมวาดให้ดูทิ้งไว้ให้นานเกิน10วินาทีแล้วปล่อยโนด MCU ก็จะรีเซ็ตชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เก็บไว้ใน E-Square Prompt แล้วกลับมาปล่อย Wi-Fi ออกมาอีกครั้งนะครับแต่สำหรับบอร์ดที่ผมใช้ถ่ายคลิปอยู่นี้ผมได้ออกแบบให้มีแท็กสวิตช์1ตัวต่อคล่อมระหว่างขา D3 และกราวเอาไว้เมื่อผมกดปุ่มขา D3 ก็จะเชื่อมต่อกับกราวและมีแรงดัน0โวลต์เพราะฉะนั้นการรีเซ็ตชื่อและรหัส Wi-Fi สำหรับบอร์ดนี้ผมก็จะสามารถทำได้โดยการกดแท็กสวิตช์ตัวนี้ค้างไว้ให้นานกว่า10วินาทีแล้วปล่อยมือนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มรีสแกนเพื่อสแกนหา Wi-Fi อีกครั้งจะเห็นว่ารอบนี้ผมสแกนเจอ Wi-Fi ของโนด MCU แล้วนะครับก็ให้ทำการเชื่อมต่อเหมือนเดิมตามขั้นตอนที่เคยทำมานะครับเสร็จแล้วก็จะสามารถควบคุมรีเลย์ได้ทั้ง4ตัวเหมือนเดิมนะครับและอีกหนึ่งวิธีในการรีเซ็ตชื่อและรหัส Wi-Fi เราสามารถทำได้โดยการอัปโหลดโค้ดที่ชื่อ E-Square Prompt Clear เข้าไปที่โนด MCU ก่อน1ครั้งเพื่อเป็นการเคลียร์ชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เก็บไว้ใน E-Square Prompt แล้วค่อยอัปโหลดโค้ดจริงของเราเข้าไปเมื่อชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เก็บไว้ใน E-Square Prompt ถูกเคลียร์ไปแล้วโนด MCU ก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมาเหมือนในขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่ไฟล์ Example E-Square Promptแล้วก็เปิดโค้ดที่ชื่อ E-Square Prompt Clear ออกมานะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดตัวนี้ไปที่บอร์ดของเราได้เลยโดยไม่ต้องแก้อะไรนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ด E-Square Prompt Clear เสร็จแล้วก็ให้เปิดโปรเจกต์ของเราแล้วอัปโหลดเข้าไปอีกทีเมื่อเปิดดูลิสต์ของ Wi-Fi ตอนนี้จะเห็นว่ามี Wi-Fi ที่ชื่อ Bling Demo โชว์ขึ้นมาแล้วหมายความว่าตอนนี้โนด MCU ได้ปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นก็ใช้แอป Bling IoT สแกนหา Wi-Fi และทำการเชื่อมต่อและลองสั่งงานดูนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการใช้งานโนด MCU ตัวเดิมกับเทมเพลตใหม่เราก็จะใช้วิธีการรีเซ็ตชื่อและรหัส Wi-Fi เหมือนเดิมเลยนะครับคือจะทำให้ขา D3 เป็น0โวลต์หรือจะอัปโหลดโค้ดที่ชื่อว่า E-Square Prompt Clear เข้าไปก็ได้เหมือนกันจากนั้นค่อยไปทำในขั้นตอนการเพิ่มบอร์ดใหม่บนแอป Bling IoT นะครับผมสร้างเทมเพลตใหม่ในเว็บ bling.cloud ขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า temp monitoring นะครับตรงนี้ผมจะให้บอร์ดส่งข้อมูลไปที่แอปเป็นจำนวนนับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแสดงค่าบนวิดเจ็ตเกตนะครับไม่ได้เป็นการส่งค่าอุณหภูมิจริงๆขึ้นไปเมื่อสร้าง data stream ของเทมเพลตใหม่เสร็จแล้วผมก็จะต้อง copy เทมเพลต ID และ device name ไปวางในโค้ด Arduino เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ทำการอัปโหลดโค้ดไปที่โนด MCU ส
ำหรับบนแอป Bling IoT ผมก็ได้สร้างวิดเจ็ตเกตไว้สำหรับแสดงค่าที่โหนด MCU จะส่งขึ้นมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกดไปที่เครื่องหมายประแจที่มุมขวาบนแอปจะเข้ามาที่หน้า Developer Mode จากนั้นก็กดเลือกเทมเพลตเพื่อที่จะเข้าไปสร้างวิดเจ็ตจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้สร้างเกตไว้ทั้ง2ตัวแล้วนะครับเมื่อกลับมาที่หน้าแรกผมก็จะต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับเทมเพลตใหม่ที่ชื่อ Temp Monitoring เข้าไปโดยกดไปที่ขีด3ขีดแล้วเลือก Add New Device นะครับจากนั้นเลือก Connect to Wi-Fi แล้วก็กด Ready เพื่อสแกนหา Wi-Fi ที่โหนด MCU ปล่อยออกมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้แอป Bling สแกนหา Wi-Fi ไม่เจอนะครับทั้งๆที่ผมเพิ่งอัปโหลดโค้ดใหม่เข้าไปนั่นก็เป็นเพราะว่า eSquare Prom ของโหนด MCU ยังเก็บชื่อและรหัส Wi-Fi ไว้อยู่ทำให้โหนด MCU ไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับผมก็จะต้องทำการรีเซ็ตชื่อและรหัส Wi-Fi โดยกดไปที่สวิตช์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มรีสแกนดูใหม่จะเห็นว่าตอนนี้มี Wi-Fi ที่ชื่อ Bling Temp Monitoring โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ทำการเพิ่มบอร์ดตามขั้นตอนปกติเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เกตทั้ง2ตัวบนแอปนั้นสามารถแสดงค่าที่โหนด MCU ส่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ